แบรนด์ปัญญานะครับปัญญา PJ เป็นแบรนด์ชุดแต่งงานแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นกาวเดรสครับชุดราตรีแต่งบ่าวถ้าปัจจุบันที่คนจำได้แล้วก็คิดว่าแบบพูดถึงปัญญาคนก็จะคิดถึงการจับเดรสเป็นหลักว่าเราจะมีการจับเดรสมีสตรัคเจอร์ที่แปลกไปจากแบรนด์ชุดแต่งงานอื่นๆคือเรายังคงมีความเป็นลูกไม้อยู่บ้างมีการปักอยู่บ้างอย่างเช่นคอลเลกชันนี้เราก็มีการปักเข้ามาเกี่ยวข้องคือเราพยายามจะนำความเท่ความเก๋เข้ามาอยู่กับความคลาสสิกให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเป็นชุดแต่งงานที่มันน่าสนใจมากขึ้นชื่อคอลเลกชันนี้ผมให้ชื่อว่า Love Journey คือการเดินทางของความรักดังนั้นเนี่ยในโชว์เนี่ยครับครั้งนี้มันจะเป็นความพิเศษที่เราทำกับ World Gas เพราะฉะนั้นเนี่ยคอลเลกชันนี้มีอะไรที่พิเศษแน่นอนที่คนจะได้เห็นในโชว์ว่าแบบคอลเลกชันนี้มันจะมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้เสื้อใบไม้ดอกไม้และที่สำคัญเนี่ยการเดินทางของครั้งนี้ของปัญญาเนี่ยนะครับมันคือการเดินทางจากความเป็นไทยทวิสต์ไปสู่ความเป็นโมเดิร์นที่มันค่อนข้างเป็นความมีความอินเตอร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ปัญญาทำชุด ready to wear ครับมันเป็นกึ่ง ready to wear กับ made to order นั่นหมายถึงว่าปัญญาเริ่มมีเสื้อผ้าที่มีสีสันมีเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายขึ้นมีเซเรตต่างๆที่สามารถบอกคนว่าเฮ้ยจริงๆคุณเอาชุดนี้มาทวิสต์เป็นชุดแต่งงานก็ได้หรือโครงสร้างแบบนี้มันสามารถเติมสีเข้าไปแล้วเป็นชุดไปปาร์ตี้ก็ได้คนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญญาก็สนุกได้เหมือนกันนอกจากความคลาสสิกที่เคยมีมาคอลเลกชันนี้ค่อนข้างพิเศษเลยล่ะครับลุงนิกครับแบรนด์ TNT นะครับก็ถ้าพูดถึง TNT ก็จะนึกถึงผู้หญิงที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็ยังไงดื้อแบบในความคิดของตัวเองเหมือนเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองกบฏกับการแต่งตัวก็ทำให้ลุคหนึ่งของผู้หญิง TNT เป็นลุคที่ไม่เพอร์เฟคแต่ออกมาอย่างลงตัวโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ทำอาหารกับเสื้อผ้าก็เลยเป็นการดึงแบรนด์เข้ามาความพิเศษมีแน่นอนครับก็คือเป็นครั้งแรกที่ TNT จะโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ล่วงหน้าก่อนนะครับคือปกติตอนนี้ที่กรุงเทพเราเนาะมันก็จะโชว์ปุ๊บขายปั๊บแต่ TNT ก็จะเป็นครั้งแรกที่โชว์ล่วงหน้าแล้วก็ไปขายเดือนกุมภาซึ่งมันพิเศษอยู่แล้วว่าเรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนก็จะโชว์ที่ครั้งแรกที่เวิลด์เทรดแบรนด์วินพาทินนะครับเกิดมาจากเราสองคนก็คือผมวินโชคติวันนะครับแล้วก็นี่พัทธารินพงประสิทธิ์พวกเราก็ร่วมมือกันทำงานทำโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ส่งประกวดตั้งแต่สมัยอยู่ฝรั่งเศสคือแบ็คกราวด์ของเราสองคนก็อยู่ในสายดีไซน์นั่นแหละแต่จะต่างกันในเรื่องโปรเฟชชั่นอลก็คือผมเรียนสถาปัตย์มาแล้วก็เรียนดีไซน์เทคโนโลยีส่วนพี่ฝนเนี่ยเรียนแฟชั่นดีไซน์มาทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ฝรั่งเศสตอนที่เราเรียนอยู่ที่นู่นนะเราก็แบบทำความรู้จักกันเนาะเป็นแบบเด็กไทยครับก็เลยเหมือนแชร์ไอเดียกันก็เลยส่งงานประกวดที่นู่นอะไรเงี้ยครับในระหว่างฝึกงานก็ได้รางวัลมาบ้างเป็นฟาแนลลิสต์บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบมีเส้นทาง develop ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีๆก็คือกลายเป็นมีแบรนด์ขึ้นมาซึ่งปีนี้เราจะพูดถึงเรื่อง reflectionพอมาเป็นคำว่า reflection เนี่ยเราจะแตกออกเป็น2 collection คือ Spring Summer กับ Autumn Winter แล้วเราก็จะมาใส่ Mood and Tone เข้าไปเนาะพอมาใน collection เนี่ยที่กำลังจะเดินก็คือ Spring Summer 2020เราก็มองเห็นภาพที่ผู้หญิงของเราจะไป enjoy กับ lifestyle ริมทะเลเราก็มองว่าเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเมกาก็คงเป็นแบบไมอามี่หรือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ฝั่งยุโรปคงเป็นแบบนีสคานโมนาโกอะไรอย่างเงี้ยที่เดินริมชายหาดไปได้แล้วฟังเพลงชิลๆพร้อมกับเจอพระอาทิตย์กำลังตกดินอยากให้ดูเพิ่มอีกอันหนึ่งคือทุกคนจะชอบตั้งคำถามกับเราบ่อยๆว่าแบบ
ทำไมใน1ปีถึงมีแค่ลายเดียวอะไรเงี้ยเราอยากให้ลองดูเปรียบเทียบ2คอลเลกชันว่าจริงๆเราเล่าคนละเรื่องแต่ด้วยธีมใหญ่ของเราโมทีฟเนี่ยเราอยากให้ได้อยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆ1โมทีฟที่เราคิดกันมามันสามารถไปได้ในหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยเพราะงั้น2คอลเลกชันมันก็เลยจะมีสตอรี่ที่ต่างกันและถูกอยู่ในบริบทที่ต่างกันนั่นเองค่ะ